ัสดีครับกลับมาพบกับผมวิวฟิปฟับกันอีกแล้วนะครับวันนี้ผมจะมาไขข้อสงสัยประตูให้ลูกฟุตบอลจุดไหนบอลพุ่งแรงที่สุดนะครับผมยังไงกันบ้างเดี๋ยวเราไปติดตามชมกันนะครับแต่ก่อนอื่นนะครับช่วยฝากกดไลค์กดแชร์ช่องวิวฟิปฟับ Channel ของผมด้วยนะครับซึ่งแบบฝึกนี้นะครับเราจะมีระยะการฝึกนะครับจะเป็นระยะใกล้นะครับก็จะเป็นส่วนของเกาะ6หลานะครับผมและระยะกลางก็คือระยะการยิงจุดโทษนะครับผมและระยะไกลก็คือขอบเขตโทษนะครับผมซึ่งผมจะเริ่มจากระยะใกล้ก่อนนะครับก็คือขอบ6หลาข้างในนะครับซึ่งเทคนิคที่เราจะสามารถยิงลูกฟุตบอลได้แรงได้นะครับว่าเราจะยิงไปทางจุดนี้นะครับเราจะใช้การเล็งแบบจุดตรงจุดนะครับผมนี่ครับสมมติว่าเราจะยิงไปทางมุมบนนะครับเราก็จะเล็งให้โดนทางใต้บอล นะครับนี่นะครับสังเกตไหมครับว่าจุดเนี่ยมันจะตรงจุดเลยนะครับถ้าสมมติว่าเราจะยิงไปทางด้านล่างของประตูนะครับเราก็จะยิงไปตรงกึ่งกลางลูกฟุตบอลนะครับสังเกตไหมครับว่ามันก็จะเป็นจุดที่ตรงจุดเลยนะครับผมถ้าเราจะยิงไปทางมุมนี้นะครับเราก็จะเล็งให้โดนจุดตรงกลางนะครับเพื่อที่จะเข้าไปทางมุมล่างของประตูนะครับเป็นการยิงแบบจุดตรงจุดนะครับซึ่งการเล็งแบบจุดตรงจุดเนี่ยมันก็จะคล้ายๆวิธีการเล่นแบบสนุกเกอร์นะครับคือเราเนี่ยจะต้องตรงกับเป้าหมายนะครับผมและจุดกระทบที่เราจะใช้ยิงก็จะใช้ในจุดของโคนิโก้นะครับผมยืดไปเท้าให้สุดนะครับผมเพื่อที่จะยิงให้ได้จุดตรงจุดนะครับเดี๋ยวผมจะเริ่มจากจุดข้างบนสามเหลี่ยมก่อนเลยนะครับผมครับซึ่งการยิงเนี่ยมีหลายๆคนนะครับถามว่าเราควรจะเน้นเรื่องการวางจุดกระทบก่อนหรือว่าเน้นเรื่องการวางเท้าก่อนนะครับผมซึ่งในจุดๆนี้นะครับจากประสบการณ์ของผมนะครับเราจะเน้นจุดกระทบก่อนนะครับผมพอตอนเราจุดกระทบได้แล้วเนี่ยแน่นอนครับขาที่เราจะวางเนี่ยมันจะเป็นธรรมชาติเลยไม่ใกล้ไปหรือไม่ห่างเกินไปนะครับผมซึ่งรูปแบบการฝึกในระยะแรกนะครับผมขอให้เราเนี่ยใช้จุดตรงจุดเนี่ยให้ตรงเป้าหมายแรกคือเป้าหมายสามเหลี่ยมมุมบนนะครับเป้าหมายที่2ก็คือสามเหลี่ยมมุมล่างนะครับเป้าหมายที่3ก็คือข้างบนตรงกลางนะครับเป้าหมายที่4ก็คือข้างล่างนะครับเป้าหมายที่5ก็คือสามเหลี่ยมมุมบนขวานะครับและเป้าหมายที่6นะครับก็คือสามเหลี่ยมด้านล่างนะครับผมลักษณะก็จะเป็นแบบนี้นะครับเราจะเริ่มจากสามเหลี่ยมมุมบนก่อนนะครับจุดตรงจุดนะครับผมแล้วพอตอนเราเนี่ยสามารถใช้การยิงแบบจุดตรงจุดเนี่ยแล้วบอลเนี่ยสามารถไปในทิศทางที่เราเนี่ยต้องการได้เลยครับเราก็จะเริ่มขยับขึ้นมาเป็นในกรอบจุดโทษนะครับผมนี่เป็นกรอบจุดโทษนะครับเล็งมุมแรกนะครับจุดตรงจุดนะครับไปอย่างมุมสามเหลี่ยมบนก่อนนะครับใช้ส่วนของโคนิโก้นะครับยืดไปเท้าให้สุดนะครับตอนเราเริ่มคุมทิศทางในระยะโทษนะครับให้ยิงไปทางมุมซ้ายบนซ้ายล่างได้แล้วนะครับเราก็จะเพิ่มระยะไกลนะครับเป็นในจุดของกรอบเขตโทษนะครับผมสนามก็จะเป็นจุดตรงจุดเหมือนกันเลยนะครับเหมือนกับที่เราเล็งในระยะกรอบ6หลาเลยนะครับผมแต่เราจะใช้น้ำหนักการยิงที่แรงขึ้นนะครับครับเหตุผลที่ผมให้ฝึกยิงเป้าหมายที่แตกต่างออกไปนะครับเพื่อให้เราเนี่ยรู้ถึงจุดกระทบนะครับว่าการยิงลูกฟุตบอลเนี่ยเราจะเล็งจุดตรงจุดตรงไหนนะครับให้บอลเนี่ยตรงไปอย่างเป้าหมายให้ได้มากที่สุดนะครับฝึกบ่อยๆนะครับเราจะรู้นะครับว่าจะยิงไปทางเป้าหมายนี้เนี่ย
เราต้องยิงจุดไหนนะครับพยายามให้จุดกระทบเนี่ยมันใกล้เคียงให้ได้มากที่สุดนะครับถ้าเราฝึกในรูปแบบนี้บ่อยๆเนี่ยการจริงเนี่ยเราอยู่นอกกรอบเนี่ยเราสามารถเลือกมุมยิงได้เลยนะครับว่าเราจะยิงไปมุมไหนนะครับผมลองไปฝึกกันดูนะครับรูปแบบการฝึกนะครับที่ถ้าเราได้ฝึกแล้วเนี่ยเราจะมีทักษะในการยิงไกลได้ดีขึ้นอย่างแน่นอนนะครับผมแล้วเมื่อเราฝึก3ระยะครบแล้วนะครับคราวนี้นะครับเราจะมาลองเทสดูนะครับว่ายิงนอกกรอบได้ดีหรือเปล่านะครับลองฝึกไปดูนะครับไม่ยากอย่างที่คิดนะครับนี้ผมวิวฟิปฟับต้องลาไปก่อนพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ